ความรู้สึกไหมครับที่ได้มาร่วมกิจกรรมวันนี้ก็คือวันนี้เป็นวันเป็นครั้งแรกเลยหลังจากที่ออกมาจากคุกนะคะที่จะมาปราศัยแล้วก็ครั้งแรกด้วยที่มาเวทีระยองก็ตื่นเต้นเหมือนกันคือก็เพื่อนสนิทเราน้อยชวนมาก็คือไม้พานุพงศ์นะคะก็รออยู่เหมือนกันว่าแบบเอ้ยคนจะเยอะไหมนะอะไรเงี้ยเราก็มีสิ่งที่เราอยากพูดนะคะแล้วก็อยากฟังคนอื่นๆพูดด้วยเหมือนกันแสดงว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นครั้งแรกที่เราได้มาใส่หลังจากที่เราได้คอยบอกมาวันนี้เตรียมอะไรมาบ้างไหมโอ้ยเดี๋ยวค่อยดูตอนปลาใส่ละกันยังไม่บอกยังไม่บอกแน่นอนนะคะแล้วอย่างกิจกรรมวันนี้จะเป็นในรูปแบบไหนบ้างกิจกรรมหนูไม่รู้ไม่ใช่คนจัดไม่รู้เลยว่ามีอะไรบ้างไม่รู้ว่ามีแค่ปลาใสหรือเปล่าเลยเมื่อวานครั้งแรกที่แบบไปร่วมอยู่ในม็อบด้วยแม้ว่าจะไม่ได้ขึ้นเวทีแต่ว่าได้กลับไปบรรยากาศในม็อบกันอีกครั้งนึงเป็นยังไงอ่ะใช่ก็ดีใจแหละได้กลับมาแบบบรรยากาศเดิมๆอ่ะเนาะคือเราก็มีความคาดหวังนะคะว่าโอเคเนี่ยเราออกมาแล้วเราก็อยากจะขับเคลื่อนให้มันไปได้ไกลกว่านี้อีกอะไรเงี้ยแบบเราคือเราเห็นความหวังในสังคมอ่ะคือเราเห็นว่าคนอ่ะออกมาเยอะมากๆอะไรเงี้ยแบบเขาออกมาด้วยประเด็นจริงๆเขาออกมาด้วยข้อเรียกร้องเขาไม่ได้ออกมาด้วยแบบคนใดคนหนึ่งอะไรเงี้ยเรารู้สึกดีมากที่มันเป็นอย่างเงี้ยเราคิดว่าด้วยความที่มันเป็นอย่างเงี้ยมันจะทำให้ความสำเร็จของเรามันเข้าใกล้เข้ามากขึ้นอย่างช่วงที่ลุงหายไปเกือบเดือนเนาะตั้งแต่โดนจับหรืออะไรก็ตามแต่จนถึงสุดท้ายได้ติดตามข่าวสารยังไงในช่วงระหว่างนั้นหรือว่าหลังจากออกมาแล้วเนี่ยเราเห็นปรากฏการณ์อะไรที่เราคือระหว่างที่อยู่ข้างในเรือนจำอะค่ะก็มีพี่ทนายก็คอยเล่าให้ฟังเนาะแต่ว่าด้วยความที่เวลามันจำกัดมันก็เล่าได้ไม่ละเอียดเท่าไหร่เพราะพอออกมาก็ต้องตามข่าวเยอะเลยใช้เวลา 2-3 วันกว่าจะตามหมดอะไรเงี้ยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเราก็นั่นแหละอย่างที่บอกอย่างในวันที่17ที่จะมีการนัดรวมตัวใหญ่กันหน้าสภากันอีกครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยนอกจากเวทีของวันนี้แล้วเนี่ยลุงเองก็คาดหวังยังไงกับต่อมีบ้างคือตอนนี้มันคือเรื่องว่าเราคาดหวังว่าประชาชนเนี่ยจะออกมาขึ้นเรื่อยๆเนาะจะมีความเอาประเด็นนำมากขึ้นแล้วก็เราก็คาดหวังว่าตัวรัฐบาลเนี่ยจะมีท่าทีอะไรไหมแต่เราต้องบอกว่าไอ้สามข้อเรียกร้องของเราเนี่ยเราปฏิบัติเราสุดๆแล้วนะนี่ถ้าคุณอะไรก็ตามคุณเอาไปยืดออกก่อนแล้วที่เหลือค่อยมาว่ากันค่ะมาถึงขนาดวันนี้แล้วเนี่ยจะสิ้นปีกันแล้วเนาะพฤศจิกายนแล้วนายกยังไม่ออกสักทีเนี่ยรู้มองยังไงบ้างว่าก็นานพอสมควรแล้วที่กับกลุ่มนักศึกษาออกมาเคลื่อนไหวกันจริงมันนานมากแล้วนานมากแล้วนะคะก็เราก็คาดหวังแหละว่าวันที่2เนี่ยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะพิพากษามายังไงนะคะก็ต้องไปดูวันนั้นแต่ระหว่างนี้เนี่ยคนก็มีความคาดหวังถึงว่าหนูคิดว่าคนคาดหวังถึงวันนั้นพอสมควรนะคะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแสดงว่าก็มีกลุ่มนึงที่พยายามจะนัดชุมชนเหมือนกันเรามีความกังวลไหมครับว่าจะเกิดการกระทบกระทั่งหรือการปะทะกันระหว่างกลุ่มไหนคะกลุ่มนึงที่เขาเรียกตัวเองว่ากลุ่มป้องกันสถาบันอะไรอ๋อจะกระทบกระทั่งกันไหมหรอใช่ครับกังวลไหมครับเพราะรู้สึกว่าเวลาเราจะไปชุมนุมที่ไหนเนี่ยเขาก็จะนัดที่ใกล้ๆกันตลอดเลยอะไรเงี้ยจริงๆการเรื่องการกระทบกระทั่งเนี่ยมันก็มีทั้งทางความคิดแล้วก็ทางกายภาพนะคะทางความคิดเราว่ามันเริ่มปกติเนาะที่คนในสังคมมันจะเห็นแตกต่างกันแต่จริงๆแล้วมันสามารถคุยกันได้เนาะแต่เรื่องทางกายภาพเนี่ยคือเราก็มีความกังวลเหมือนกันด้วยความที่เป็นมนุษย์เนี่ยมันเป็นปกติมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วเมื่อเจอเสียงยั่วยุอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็เราก็มีกาดทีมกาดเนี่ยแหละทั้งกาดวีโอลันเทียทั้งกาดอาชีวะอะไรเงี้ยมาคอยช่วยดูตรงนี้อยู่ก็อุ่นใจได้ในระดับหนึ่งลุงครับขอย้อนเข้าไปตรงกำหนดการที่17นิดนึงคือเกี่ยวกับเรื่องประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญมันน่าจะเป็นประเด็นพื้นฐานหลักที่รัฐบาลแก้ให้ได้แต่ดูสถานการณ์แล้วเนี่ยเหมือนเขาก็พยายามยื้อมาตลอดแล้ววันนั้นเราพอบอกได้ไหมว่าเรามีกิจกรรมยังไงบ้างหรือว่าเราจะกดดันยังไงบ้างก็จริงถ้าพูดจริงๆเนี่ยลุงอะยังไม่รู้นะคะไม่ได้เป็นแม่งานขนาดนั้นเนาะแต่ว่าก็รู้คร่าวๆก็คือเราจะเริ่มกันตั้งแต่บ่าย3โมงนะคะที่หน้ารัฐสภาเพื่อกดดันให้ฝั่งรัฐบาลเนี่ยในสภาเนี่ยลงมติรับหลักการร่างรัฐธรรมนูญนะคะซึ่งเราหวังว่าเราคงจะได้ร่างของไอลอนะคะเพราะว่าของไอลอเนี่ยมันเป็นร่างที่สำที่จะแก้ทุกหมวดทุกมาตราในความคาดหวังของลุงวันนั้นอยากได้ภาพออกมาเป็นแบบไหนของรัฐสภาร่วมวันนั้นนะคะจริงเราอยากให้เขามองระยะไกลนะเราอยากให้เขามองแบบถ
ถึงประชาชนจริงๆว่าประชาชนต้องการอะไรนะคะไม่ใช่ไม่อยากแค่มองแต่ว่าตัวเขาเนี่ยมีหน้าที่อะไรหรือว่าได้รับคำสั่งอะไรมาเราอยากคือเขาเป็นผู้แทนราษฎรเพราะงั้นเนี่ยช่วยคิดถึงราษฎรเถอะคาดหวังว่าจะมีการพิจารณาในวันที่17เลยไหมถ้าเขาบอกว่าร่างนี้ถูกเสนอมาเป็นร่างสุดท้ายอาจจะต้องดันไปเป็นวันที่18อะไรจริงๆเราก็อยากให้ภายในวันที่17อ่ะนะคือยื้อไปทำไมในเมื่อก็ต้องโหวตอยู่ดีใช่ไหมก็ถ้าจะลงก็ลง17เถอะเพราะว่าในวันนั้นเนี่ยเราจะรอจนกว่าคุณจะลงมติคืออาจจะค้างคืนก็ได้ถ้าคุณยังไม่ลงก็เป็นไปได้ถ้าเขาไม่ยอมลงมติเพราะงั้นเนี่ยก็แนะนำว่าให้ลงมติซะนะคะตั้งแต่วันที่17ครับแต่ถ้าดูสถานการณ์การเมืองแล้วเนี่ยเขาก็ยื้อมาตลอดนะฮะคือไม่มีท่าทีว่าจะผ่อนคลายข้อเรียกร้องอะไรเลยโดยแม้กระทั่งรัฐธรรมนูญเองนะครับ okay. คือเรามองว่าผู้มีอำนาจเนี่ยเขาจะยอมผ่อนปลนหรือว่ายอมรับข้อเรียกร้องข้อนี้ก็หนูคิดว่าถ้าฉลาดพอก็ควรผ่อนปลนค่ะคิดว่ามีความเป็นไปได้ไหมว่าถ้าเขาบอกว่าโอเคงั้นกลับไปตั้งกรรมธิการอีกรอบศึกษากันใหม่เราคิดว่าในเรื่องของการตั้งกรรมธิการเนี่ยมันเวลามันล่วงเลยมาแล้วนะตอนนี้มันคือช่วงที่เขาต้องทำแบบจริงจังนะคะคือยิ่งยื้อคือยิ่งยื้อเนี่ยยิ่งเยอะเนี่ยประชาชนยิ่งโกรธคุณจะอยากให้ประชาชนโกรธไปทำไมใช่ไหมแทนเพื่อคุณเป็นผู้แทนของเขาในมุมของรู้มองว่าสถานการณ์ของการประชุมร่วมรัฐสภาชุด78นี้น่าจะคลี่คลายหรือว่าสถานการณ์ของศาลรัฐธรรมนูญวันที่2น่าจะคลี่คลายอะไรที่น่าจะดูเป็นไปได้แล้วหาทางออกได้มากกว่ากันจริงๆทางออกเนี่ยมันคือทั้ง2อย่างทั้ง2เรื่องเนี่ยมันต้องไปด้วยกันก็คือเป็น3เรื่องแหละแต่ว่าที่พูดมามีแค่2เรื่องเนาะคือเรื่องรัฐธรรมนูญกับเรื่องพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะคืออันไหนที่เป็นทางออกได้มากกว่ากันณตอนนี้นะมันก็ไม่คือมันต้องไปพร้อมๆกันคิดว่าอะไรมีความเป็นไปได้มากที่สุดอะไรเป็นไปได้มากที่สุดหรอว่าหนูตอบไม่ได้นะคือคาดหวังให้ทั้ง2อย่างเนี่ยมันคลี่คลายไปพร้อมๆกันโอเคขอบคุณค่ะ